สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life นะครับพบกับผมวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับเรายังศึกษาพระวจนะพระเจ้าต่อเนื่องนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่1ถึงข้อที่12ให้เราไปศึกษาร่วมกันครับอิสยาห์บทที่52ข้อที่1ถึง12โอ้ซิโยนเอ๋ยจงตื่นขึ้นจงตื่นขึ้นเถิดจงสวมกำลังของท่านโอ้เยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์เอ๋ยจงสวมเสื้อผ้างดงามของท่านเพราะว่าผู้ไม่เข้าสุนัตและผู้เป็นมลทินจะไม่เข้ามาในท่านอีกต่อไปจงยกตัวออกจากผงคลีจงลุกขึ้นโอ้เยรูซาเล็มที่เป็นเฉลยจงปลดโซ่ออกจากคอของท่านโอ้ธิดาซิโยนที่เป็นเฉลยเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพวกเจ้าถูกขายไปเปล่าๆและพวกเจ้าจะได้รับการไถ่โดยไม่ใช้เงินเพราะพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ที่แรกชนชาติของเราลงไปยังอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่นแต่ต่อมาชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไม่มีเหตุพระยาเวตรัสดังนี้ว่าบัดนี้เราต้องทำอะไรในที่นี่เพราะว่าชนชาติของเราถูกเอาตัวไปเสียเปล่าๆพระยาเวตรัสดังนี้ว่าผู้ครอบครองเขาก็ร้องคำรามและนามของเราถูกหมิ่นประมาทอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลาเพราะฉะนั้นชนชาติของเราจะรู้จักนามของเราเพราะฉะนั้นในวันนั้นพวกเขาจะรู้ว่าคือเรานี่แหละผู้พูดว่าเราอยู่ที่นี่เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริงคือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพและผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดีทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอดและผู้กล่าวกับซิโยนว่าพระเจ้าของท่านทรงครอบครองฟังซีพวกยามของท่านเปล่งเสียงเขาโห่ร้องด้วยความยินดีพร้อมกันเพราะพวกเขาได้เห็นกับตาที่พระยาเวทรงกลับมายังซิโยนที่ทิ้งร้างแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงเปล่งเสียงร้องเพลงแห่งความยินดีด้วยกันเพราะว่าพระยาเวทรงปลอบโยนชนชาติของพระองค์พระองค์ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้วพระยาเวเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหมดและสุดปลายแผ่นดินโลกทั้งหมดจะเห็นความรอดของพระเจ้าของเราจงออกไปสิจงออกไปจากที่นั้นพวกท่านผู้ถือเครื่องภาชนะของพระยาเวอย่าแต่ต้องสิ่งที่เป็นมลทินจงไปจากท่ามกลางพวกเขาจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะว่าพวกท่านไม่ต้องออกไปอย่างรีบเร่งและท่านทั้งหลายจะไม่ต้องหลบหนีเพราะพระยาเวจะเสด็จนำหน้าพวกท่านและพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงระวังหลังท่านทั้งหลายเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าจากที่พระเจ้ามีพระสัญญาในการพาอิสราเอลกลับคืนสู่สภาพดีดังนั้นเองพระเจ้าจึงได้กระตุ้นอิสยาห์จึงได้กระตุ้นเตือนชาวยิวให้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับไปเยรูซาเล็มนะครับพี่น้องครับเมืองของพระเจ้าที่ทหารต่างชาติที่ทหารต่างชาตินั้นเข้าไปเหยียบย่ำเข้าไปทำให้สกปรกเข้าไปย่ำยีจนเป็นที่รกร้างเป็นที่แห้งแล้งไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่ามันจะกลับมาเป็นเมืองบริสุทธิ์และสวยงามเหมือนเดิมในข้อที่1ที่ข้อที่2ก็ได้กล่าวไว้พระเจ้านั้นทรงสัญญาพระองค์ได้ทรงไถ่พลภัยของพระองค์ออกจากการเป็นทาสแต่จะไม่ทรงเสียค่าไถ่อันใดเลยแก่ในทาสในทาสที่นี้ก็คือบาบิโลนนั่นเองตรงกันข้ามนะครับพระองค์จะลงโทษในทาสที่เขาบีบบังคับประชาชนของพระองค์เสียด้วยซ้ำเหมือนที่พระองค์ได้ลงโทษอียิปต์และอัสซีเรียมาแล้วนะครับนี่คือในข้อที่3ข้อ4ได้กล่าวไว้ผู้นำยิวชาวยิวเคยบอกว่าการที่เขาพ่ายแพ้ต่อบาบิโลนแสดงว่าพระเจ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลย
แต่ในข้อที่5ถึง6พระวจนะสำแดงบอกว่าแต่จริงๆแล้วเขาคิดผิดถนัดเลยพระเจ้าต่างหากที่จะทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาหลุดพ้นมาได้เพราะมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์เพราะว่าการช่วยกู้และช่วยเหลือของพระองค์อิสยาห์นั้นได้วาดภาพผู้นำข่าวจากบาบิโลนไปยังกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับประกาศว่าชาวยิวจะกลับและสร้างกรุงขึ้นใหม่ในข้อที่7ได้กล่าวไว้แล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งก็คือยามประจำกำแพงกรุงเยรูซาเล็มเห็นพวกเฉลยพวกแรกกำลังเดินทางใกล้เข้ากรุงก็จึงประกาศข่าวดีนี้ด้วยความตื่นเต้นดีใจนะครับนี่คืออยู่ในข้อที่8ถึงข้อที่10และอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ในบาบิโลนตอนที่พวกเฉลยนะครับพวกแรกจะออกเดินทางพร้อมกับเครื่องใช้ของพระวิหารเพื่อจะสถาปนาศาสนาขึ้นใหม่หรือสถาปนาเยรูซาเล็มขึ้นใหม่อย่างบริสุทธิ์อยู่ในข้อที่11ถึงข้อที่12พี่น้องครับพระคัมภีร์ให้ภาพที่ดีมากๆเลยก็คือว่าประชาชนจะไม่ต้องรีบร้อนออกจากบาบิโลนด้วยความกลัวเพราะว่าไซรัสผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้นั้นเพราะเราเคยศึกษาพระเจ้าพระเจ้าเมื่อพี่น้องกลับไปอ่านนะครับในบทที่45ข้อ1ไซรัสกษัตริย์ไซรัสนั้นได้ออกพระกฤษฎีกาให้เฉลยชาวยิวนั้นกลับกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างปลอดภัยนั้นอิสราเอลจึงไม่ต้องรีบจึงไม่ต้องกลัวจึงไม่ต้องลุกลี้ลุกลนที่จะออกค่อยๆเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้ข้อคิดที่ผมได้และได้เรียนรู้ก็คือว่าประการที่หนึ่งเมื่อเราได้รับการปลดปล่อยได้รับการไถ่แล้วก็อย่าสนใจสิ่งเก่าหรือชีวิตเก่าเลยแต่นั้นเองพระเจ้าบอกว่าให้อิสราเอลออกมาอย่าสนใจสิ่งที่เป็นสกปรกเพราะว่าเขาจะกลับไปสร้างเมืองที่บริสุทธิ์คนบาปจะเข้าเมืองนี้ไม่ได้อิสราเอลจะกลับไปสร้างเยรูซาเล็มใหม่เป็นเมืองที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นให้กลับมาคืนดีเหมือนเดิมดังนั้นเองให้เรารักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราได้รับความรอดเมื่อเราได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าแล้วจงอย่าหันกลับไปสู่ชีวิตเก่าและสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์อยู่ก็คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าการใส่ใจและทำตามพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยทำให้ท่านนั้นมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระองค์เสมอๆพี่น้องครับประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าให้เราเป็นเหมือนสุนัขที่อ้วกออกมาแล้วก็กลับไปกินอ้วกของตัวเองอีกแต่วันนี้เราเป็นคนใหม่แล้วในพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่วิถีเก่าๆนั้นจะหมดไปและวันนี้เราจะมีชีวิตใหม่วิถีชีวิตใหม่เราจะมีเมืองใหม่เราจะมีที่อยู่ใหม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่2ข้อคิดที่ผมได้ก็คือว่าให้เราได้ประกาศข่าวดีเรื่องราวการไถ่ความรอดและสันติสุขให้กับคนอื่นพระวจนะตอนนี้ใช้คำที่ดีมากก็คือว่าเท้าผู้นำข่าวดีช่างงดงามยิ่งนักพี่น้องครับนั่นเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่พระเจ้าให้เราทำวันนี้เราจงประกาศความรอดประกาศความดีงามของพระองค์ออกไปเริ่มต้นจากคนที่อยู่รอบข้างตัวเราหรือประกาศออกไปในรูปแบบต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียในอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องสามารถทำได้พี่น้องครับเริ่มจากคนใกล้ตัวในที่ทำงานในพื้นที่ชีวิตของท่านหรือในมาร์เก็ตเพลสของท่านจงเป็นเกลือและแสงสว่างจงเป็นผู้ที่นำพระพรความรอดไปสู่คนเหล่านั้นให้ได้ขอให้วิญญาณแห่งการสื่อสารความดีความรอดให้ท่านตื่นเต้นในการประกาศข่าวประเสริฐเสมอๆนะครับเพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นต้องการข่าวประเสริฐอีกมากเรามีคริสเตียนเพียงแค่ประมาณ 0.6-0.7% เท่านั้นเองแต่นี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผ่านมาองค์กรคริสเตียนทั้งประเทศไทยร่วมแรงจับมือกันพยายามที่จะผลักดันงานของพระเจ้าพยายามที่จะตั้งคริสตจักรนำพระคุณความรอดของพระองค์พระเยซูคริสต์ไปถึงทุกหมู่บ้านไปถึงทุกตำบลพี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในงานนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในงานที่จะนำความรอดของพระเจ้าไปสู่คนอีกมากมายนะครับเท้าของท่านนั้นช่างงามจริงๆพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปลดปล่อยเราทั้งหลายและพระองค์จะทรงนำเราให้ไปสู่สิ่งใหม่และสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่าเราหันกลับไปยังสิ่งที่สกปรกหรือเลวร้ายเหมือนเดิมข้าแต่พระบิดาโปรดทรงใส่วิญญาณแห่งการประกาศข่าวประเสริฐวิญญาณแห่งการเล่าเรื่องราวการช่วยกู้ของพระเจ้าให้เราโห่ร้องด้วยความยินดีเหมือนอิสราเอลณตอนนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเพราะข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องได้ยินต้องได้ฟัง
ขอให้เราทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเริ่มต้นจากพื้นที่ชีวิตพื้นที่ที่ใกล้ตัวเราพระบิดาเราขออธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราคุณพ่อคุณแม่ญาติของเราอีกหลายคนที่ยังไม่รับความรอดให้เขาตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนผู้ที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานฝากกันและกันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน